จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวเพชรบูรณ์และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มอบข้าวสาร32ตันนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบและปล่อยรถบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของรวมน้ำใจสู่ชาวใต้ปรากฏว่ามีผู้ร่วมบริจาคเป็นเงินสดกว่า 400,000 บาทและเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ซึ่งจะได้สรุปยอดและโอนไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ต่อไปนอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมบริจาคเป็นข้าวของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งซึ่งจังหวัดจะได้รวบรวมและนำส่งในโอกาสต่อไปสำหรับในการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกครั้งนี้สมาคมโรงสีข้าวเพชรบูรณ์และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้มอบข้าวสารจำนวน32ตันนำไปส่งที่ศูนย์ช่วยเหลือส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นน้ำใจจากชาวเพชรบูรณ์ซึ่งชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตระหนักเสมอมาว่าเมื่อครั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบภัยดินโคลนถล่มที่บ้านน้ำก้อเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากครั้งนั้นได้มีน้ำใจจากชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศส่งมาช่วยเหลือและเป็นสิ่งที่ชาวเพชรบูรณ์ลืมไม่ได้